สวัสดีค่ะบีบีสตอรี่วันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวน้ำตกเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรีนะคะนี่นะคะแล้วก็ขี่เข้าทางเข้าของเขื่อนนะคะก็จะมีทางแยกไปน้ำตกเอราวัณนะคะซึ่งไม่ไกลจากปากทางเข้านะคะประมาณ2กิโลกว่าๆเท่านั้นนะคะค่าเข้าคนละ100บาทนะคะเป็นค่าดูแลอุทยานค่ะเมื่อจ่ายค่าเข้าแล้วนะคะก็จะมีทางขับรถเข้าไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะไปเจอจุดที่มีเจ้าหน้าที่จะพาเราเข้าไปส่วนด้านในได้นะคะนี่ค่ะสองข้างทางร่มรื่นมากๆเลยเราจะเจอช้างบ้างหรือเปล่าเนาะรถนะเพื่อนๆนี่ไปสำหรับสติตั๋วแล้วไม่ให้เข้าหรอเอาตั๋วไว้เองทำไมไปเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะตัวกลมๆเหมือนวีวีนะคะก็สามารถใช้บริการรถรับส่งได้นะถ้าเดินไปก็ประมาณ1กิโลนะคะถ้าเดินไหวก็โอเคเนี่ยคนที่ว่าเลยเดินไม่ไหวต้องเลยนั่งรถถ้าน้องก็เดินสบายโบกไปก็อีกโน้มีจุดกางเต็นท์ด้วยนะถ้ารถกอล์ฟก็จะวิ่งทางนี้ถ้าเดินก็ทางนี้ไหมคะอ๋ออีกเส้นหนึ่งตอนนี้เป็นรถกอล์ฟสำหรับก็ดีเนาะแขกก็มาน้ำตกนี่ชั้นล่างก็เล่นได้เลยเนาะวันนี้ก็คนแก่ก็มาได้เนาะถ้ามีรถนั่งแล้วก็อย่างนี้เนาะสบายเลยเออก็ดีเนาะไม่ใช่นี่เข้ามาในป่าแล้วข้างในนี้ยังมีช้างไหมไปไหนหมดแล้วอ่ะอ๋อขึ้นไปด้านนู้นเนาะที่เราไปกันอ่ะน้ำตกถึงน้ำตกย่านนี้แล้วเราอยู่ที่น้ำตกเอราวัณแล้วนะสวยมากเลยอากาศดีดีโอ้เพื่อนเพื่อนปลากระบอกปะปลาปิรันย่าจะลงไปเยอะสงสารมันน้องบีเสื้อบินกันอย่าเลยปีชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยชื่อสมชายค่ะชื่อปายุทธชื่อปาวิทย์ทดลองปลามันจะดีไหมเนี่ยปลางูหอยจางตัวใหญ่นะชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวนึกว่าเป็นพวกเดียวกันเดี๋ยวนึกว่าเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูปลาสิมันใหญ่มากมากเลยโหปลาอะไรไม่รู้นะสมบูรณ์มากๆเลยดูดวงสมบูรณ์เนี่ยมีถ่ายไปใช่ไหม
งไหมถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายรูปเนี่ยตรงนั้นคุณถ่ายรูปมาติดน้องมีลูกมั้ยครับธรรมชาติที่มันเกิดเรียกธรรมชาติเนี่ยโอ้นู่น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 งัวงายงัวงายมันจะมาหากินปลาแน่เลยเนี่ยปลาก็มีด้วยจะไปหาหญิงจะไปหาหญิงโดนพัดลงไปทางนี
นี่คือน้องไวโอเลตสีขาวนะคะเป็นแอฟริกันไวโอเลตชื่อเดียวกับเรานะคะนอกจากจะมีสีม่วงแล้วน้องยังมีประมาณ10กว่าสีนะแต่ที่โด่งดังก็คือไวโอเลตสีม่วงนี่เป็นสายพันธุ์ไวแอฟริกันไวโอเลตนะเพื่อนๆสวยใช่ไหมล่ะเหมือนกล้วยไม้เลยเนาะนี่เขาก็ควรจะอยู่ที่กลางป่าแบบนี้นะ